สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะป้าเปียกต้องพูดใกล้หน่อยนะคะหน้าก็จะเห็นชัดมากเพราะว่าไม่มีไมค์นะคะไม่มีไมค์ก็เลยต้องเอาเข้ามาใกล้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็จะมาขอส่งใจไปที่บ้านกกอกนะคะป้าเปียกไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกับพี่น้องที่นั่นนะคะเพราะว่าวันนี้มีพิธีผูกแขนรับขวัญให้กับลุงพลนะคะคือคนอีสานนะคะความเชื่อนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเขาคิดว่าคนคนนั้นขวัญหนีออกไปจากร่างออกไปจากร่างนี่แหละนะคะขวัญหนีเราเคยได้ยินคำว่าขวัญหนีดีฝ่อนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นคำพูดนั้นมันก็เป็นคำพูดที่เป็นทั่วไปอะเนาะแต่ว่าสำหรับในกรณีที่เขาผูกแขนให้กับลุงพลเพื่อเรียกขวัญนี้ก็คือก็คงจะทุกท่านเข้าใจแล้วนะคะว่าขวัญลุงพลมันต้องอาจจะกระเจิดกระเจิงเนื่องด้วยสารพัดปัญหานะคะที่เกิดแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาทุกท่านก็รู้ดีป้าเปียกจะไม่พูดซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมขวัญหนีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจส่งใจไปถึงแม้ว่าตัวไม่ได้ไปก็การเรียกขวัญคืนนี้มันก็คือเป็นการให้กำลังใจกันนะคะเป็นการให้กำลังใจที่ลุงพลจะมีความมั่นใจกลับคืนมานะคะถึงแม้ว่ามันจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหัวใจมันจะต้องหนักต้องเครียดต้องมีปัญหาอะไรยังไงก็คือเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมานั่นเองนะคะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาถึงเคยดำรงชีวิตยังไงก็ขอให้ดำรงชีวิตไปตามปกติได้โดยที่ไม่ต้องหวั่นไหวไขว้เขวอะไรนะคะและก็มีหลังจากที่มีพิธีผูกแขนแล้วป้าเปียก็เห็นมีนักข่าวหลายช่องทั้งยูทูบเบอร์นะคะทั้งช่อง YouTube ต่างๆก็ได้ถ่ายแล้วก็ช่องใหญ่ก็ได้สัมภาษณ์ลุงพลป้าเปียกก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะจะขอจับประเด็นตรงที่ว่าเขาถามว่าต่อจากนี้ไปจะทำยังไงลุงพลก็บอกว่าเขาก็จะใช้ชีวิตตามปกติเขาก็จะทำไร่ทำสวนทำอะไรไปนักข่าวก็ถามว่าจะมีชีวิตอยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวอยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องมีใครรบกวนไหมลุงพลก็บอกว่าก็ไม่นะถ้าใครอยากจะสัมภาษณ์เขาถ้ามีอะไรที่เขาตอบได้เขาก็จะตอบนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทำไร่ทำนาทำชีวิตใช้ชีวิตตามปกติของเขาไปแต่ว่ายังไงถ้านักข่าวอยากจะถามอะไรเขาถ้าเขาพอตอบได้ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะลุงพลก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสื่อนะคะเท่าที่ป้าเปียกดูป้าเปียกฟังแต่ถ้าไม่ถูกไม่ต้องอะไรยังไงป้าเปียกก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็ดูจากข่าวช่อง YouTube นะคะที่อยู่บ้านลุงพลก็ขอส่งกำลังใจไปให้ลุงพลป้าแตนครอบครัวและก็เรายูทูบเบอร์สายลุงพลที่เป็นกัลยาณมิตรกันนะคะก็ขอฝากกำลังใจไปถึงลุงพลป้าแตนแล้วก็เรายูทูบเบอร์ก็แล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลไม่มีโอกาสได้ไปตรงนั้นแต่ถ้ามีโอกาสก็คงจะมีไปเยี่ยมที่บ้านกกอกนะคะป้าเปียกก็อยากจะไปอยู่นะคะก็มีกัลยาณมิตรอยู่หลายคนที่เราอยากไปเยี่ยมอยากจะไปหานะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าเปียกก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าส่งใจไปร่วมผูกแขนลุงพลก็แล้วกันเนาะส่งใจไปร่วมผูกแขนลุงพลป้าแตนแล้วก็พี่น้องที่บ้านกกอกด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้คลิปสั้นๆคือส่งใจไปให้กำลังใจกันที่บ้านกกอกนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ